คยรำถวายและร่วมบรรเลงเพลงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มารวมตัวกันเล่นดนตรีเพื่อแสดงความอาลัยค่ะแต่ว่าตัวนั้นเป็นคนเป็นสนามยาพันจ่าเอกสุภัทรแก้วเก้านายสนธยายินดีนายต่อศักดิ์สิริรักษ์และนายนิวัฒน์วัฒนยมนาพรของอดีตสมาชิกวงดุริยางของนักเรียนอมาตย์พาณิชยนุกูลโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ได้นัดรวมตัวกันบริเวณลานหน้าอุโบสถวัดแก้วโกวรารามพระอารามหลวงพร้อมกับนางเครื่องดนตรีที่เคยใช้เล่นในอดีตออกมาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดแก้วแห่งนี้เมื่อปี2513อดีตสมาชิกวงดุริยางค์เล่าให้ฟังค่ะว่าได้มีโอกาสร่วมบรรเลงเพลงรับเสด็จโดยหลังจากบรรเลงเพลงเสร็จแล้วพระองค์ได้ตรัสถามกับเหล่านักเรียนในวงดุริยางค์ว่าเหนื่อยไหมพร้อมกับแย้มพระสวนด้วยนอกจากนี้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มยังมีโอกาสได้รำถวายให้ทอดพระเนตรและได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากพระองค์ด้วยแม้เวลาจะผ่านมากว่า40ปีแล้วแต่ความประทับใจที่ได้เคยเข้าเฝ้าไม่เคยหายไปจากความทรงจำค่ะThank you.